นเขามาแล้วครับโอ้ยทำไมวิชาศิลปะวันนี้มันยากจังเลยเนี่ยไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าโอ้ยไม่นำมาอยู่แล้วอาเย็บตีไม่นายดีจัวหัวสีแดงๆเป็นตัวไม่นายดีจัวอีหูตัวนั้นเองไม่ได้แบบจีบสวยนี่ไงนี่ไงนี่ไงย่าตาดูตัวนั้นคุณเขาเอาสีอ่ะไปเขียนโต๊ะพี่นายเละเทะเลยอ่ะคุณเขาโต๊ะมันน่าดูดีมามี่อุ๊ยคุณเขาสนุกอะไรเนี่ยดูสีเลอะเทอะหมดเลยมามี่จะทำโทษหนูนะหนูไปทำโต๊ะพี่นายเลอะแบบนี้ไม่ได้เลยลูกไม่โอเคเลยนะแล้วหนูอ่ะต้องไปขอโทษพี่นายด้วยและต้องมาทำความสะอาดให้พี่นายด้วยนะครับไม่เอาไม่เอามามี่น้ำเย็นอะไรเนี่ยขุนเขาผิดก็ไม่ยอมรับผิดมาอยู่เยอะนี่โอดาบันนี่กลัวหยุดก่อนคุณเขาคุณเขาจะไปไหนลูกหนีออกจากบ้านหนีออกจากบ้านเฮ้ยคุณเขาหนีออกจากบ้านได้ยังไงเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวทำไมต้องหนีออกจากบ้านล่ะลูกบ้านมามันมีแม่ยังอยู่แล้วเฮ้ยทำไมคุณเขาพูดอย่างนี้มามีรักคุณเขาแต่วันนี้คุณเขาทำตัวไม่น่ารักนะลูกคุณเขาว่าถ้าอยากเป็นเด็กดีคุณเขาก็ต้องไปขอโทษพี่นายนะได้ไหมครับได้ครับป่ะป่ะเราไปขอโทษพี่นายดีกว่าอุ้ยเด็กตัวแค่นี้จะหนีออกจากบ้านยังไงมีนายตามหนูตดตัวตาตาเขาไม่ต้องเลยถ้าเขาเป็นแม่เขาจะเสียใจไหมอุ้ยน้องนายน้องนายครับโอ้ยไม่ร้องไห้ไปหรอกลูกน้องอ่ะก็เข้ามาขอโทษแล้วใช่ไหมคุณเขาไหนคุณเขามานี่สิคุณเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเขียนโต๊ะพี่นายใช่ไหมครับใช่ครับน้องก็ไม่ได้ตั้งใจนะลูกพี่นายอ่ะเป็นพี่นายก็ต้องให้อภัยน้องได้ไหมครับได้ครับคุณเขาถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาช่วยกันเช็ดโต๊ะทำความสะอาดให้โต๊ะพี่นายกันดีไหมครับดีจ้ะโอเคเลยไปกันเลยThank you.
น้องหนูก็ต้องกอดกันนะโอเคไหมครับโอเคครับไหนเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันนะทีหลังคุณเขาก็อย่าทำแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับครับผมจะไม่ทำอีกแล้วคุณเขาจะไม่ทำอีกแล้วจะเป็นเด็กดีแล้วนะคุณเขามาแล้วครับวินเนอร์จะบัดดีแอนจีโอ้ยเขาทำไมหัวจังเลยเนี่ยไอติมแท่งเดียวแบ่งพี่กินหน่อยนิดนึงนะนิดนึงนะน้าหลวงไม่เอาเลยแอนจีอันนี้ใช่ไม่แบ่งก็ไม่แบ่งเฮ้ยของเขาเนี่ยทำไมที่หัวอย่างนี้เนี่ยไปเอานิสัยไม่ดีมันจากไหนเนี่ยเฮ้ยอยากกินไอติมจังเลยแต่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไอติมเนี่ยเฮ้ยยิ้มหมดเลยอะเฮ้ยอาจารย์ยังไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยหน้าตามันเหมือนนีโมแดงสักอย่างเลยน้องนายน้องนายน้องนายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นมันมัมมี่นี่นะน้องนาเปิดไปตอนนี้หมดมามี่ครับมามี่ครับมามี่เอ้ามามี่เป็นอะไรอ่ะมามี่ครับมามี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะเป็นยีบดหยุดเวลาเฮ้ยยังกดดูดีกว่าเฮ้ยมามี่เดินแล้วปิดดีกว่าเฮ้ยมามี่หยุดอีกแล้วแสดงว่ามันเป็นยิมโมหยุดเวลาจริงๆด้วยสนุกแล้วทีนี้โอ้อากาศร้อนจังเลยกินไอติมเย็นๆชื่นใจดีกว่าน่ากินมากเลยไอติมผีเสื้อเฮ้ยนั่นมันหนอมมินี่นะเฮ้ยมันไม่ซื้อไอติมมากินด้วยน่ากินจังเลยมึงเขาว่าไม่ยอมแบ่งไอติมยาวเนี่ยอยากกินเยอะๆเนี่ยอ๋ออยู่แล้วเช่ยิ้มโมอยู่ไปแล้วมันไม่ได้กลัวน่ากินจังเลยกินดีกว่าหนูขอไอติมยกกันนะครับมัมมี่หนูขอแล้วนะมัมมี่อายุจังเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเอาไปคืนมัมมี่ดีกว่าขอบคุณนะครับมัมมี่ฮึเอ้ากินหมดแล้วเหรอเอ๊ะทำไมยังไม่รู้สึกอิ่มเลยอ่ะอะไรสงสัยจะได้น้อยแน่เลยยังไม่อิ่มเลยอ่ะยังร้อนอยู่เลยยังไม่เย็นเลยอ่ะได้กินลูกชิ้นแล้ววันนี้นี่ดูสิ
ลูกชิ้นเจ้าดังเลยนะเนี่ยนี่หูอยากกินมานานแล้วว่าเกี๊ยวกรอบกรอบซื้อมา5ไม้กินเลยดีกว่าอิ่มจุกจุกเฮ้ยนั่นมันปลาปลานี่นะซื้อลูกชิ้นมากินด้วยซื้อลูกชิ้นมาตั้งเยอะไม่เรียกลูกกันนะเนี่ยอย่างนี้ต้องแก้ให้เสร็จไปแล้วป๊าป๊าห้องอนุขอนนะน่าใหญ่จังเลยอ่ะหางั้นกินเยอะดีกว่าอร่อยอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะเอาอีกดีกว่าสุดท้ายแล้วอร่อยจังเลยอ่ะอิ่มเย็นขอบคุณมากนะป๊าป๊าหนูไปเย็นนะครับป๊าป๊าก่อนเย็นดีกว่ากรอบอร่อยเฮ้ยกินไปแล้วเหรอเนี่ยหูมันกรอบมากเลยอ่ะดูสิกรอบจนแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเอาไม้ต่อไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอร่อยจนเรากินหมดไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหกินหมดไปตั้ง 5-6 ไม้เลยเนี่ยดูสิโอ้อร่อยมากเลยอ่ะยังอยากกินอีกอยู่เลยเนี่ยโอ้อร่อยไปซื้ออีกดีกว่าเฮ้ยแปลกๆนะวันเนี้ยเป็นไรอ่ะป๊ามันแปลกๆนะมามีวันนี้ใช่ไหมก็วันนี้นะสิมามีป้าป๊าซื้อลูกชิ้นมา5ไม้ทีนี้ป้าป๊าก็กินใช่ไหมแล้วทีนี้ป้าป๊าก็ไม่อิ่มอ่ะป้าป๊านะกินไปหมดเลยทั้ง5ไม้เลยมามีแต่ว่าไม่อิ่มไม่อิ่มหรอป้ามันเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยมามีแปลกมากเลยอ่ะแปลกเหมือนกันมามีก็ซื้อไอติมมาฮะกินมีก็เป็นเหรอใช่มามีหนูต้องเป็นฮะน้องก็เป็นเหรอมามีก็ไม่อิ่มเหมือนกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้แปลกๆนะเนี่ยเมื่อกี้นะหนูไปซื้อฮอทดอกกับเพื่อนใช่ไหมหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วหนูไม่หนูก็กินฮอทดอกไปแล้ว1ไม้หนูซื้อมา10ไม้หนูไม่อิ่มเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะป๋าตอนนี้ป๊าป๊าหนูอยู่อะไรอ่ะคุณเขาหนูอยู่พี่ดาวจะยิ้มหนูไปยันบ่ยาวรีโมทหยุดเวลาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอย่างงี้คุณเขามานี่เนี่ยพี่ดีมันมีซื้อมัชเมลโล่มาดูสิน่ากินมากเลยเนี่ยมันมีซื้อมัชเมลโล่อร่อยอร่อยมานะใช่ไหมพี่ดีใช่โอ้ยมันอร่อยมากโอ้ซื้อขนมมากินด้วยทางนั้นต้องเจอยิ้มหมดอยู่เลยอ่ะโอ้น่า
ขอหน้ามัมมี่ Oh no โอ้น่ากินจังเลยมันไปได้ไงหนูใช้รีโมทหยุดเวลาใส่มัมมี่แล้วนะทำไมมัมมี่ขยับได้รีโมทหยุดเวลาอยู่กับน้องนายใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ่านรีโมทน้องนายอยู่นี่เฮ้ยมัมมี่เอาไปตัวไหนก็มัมมี่น่ะแอบดูนะสิและคุณเขาอ่ะก็มาบอกว่าน้องนายอ่ะใช้รีโมทหยุดเวลาเอาไอติมมัมมี่ไปกินแล้วก็กินลูกชิ้นปะป๋าแล้วก็ลูกชิ้นพี่ดีอีกโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมัมมี่หนูขอโทษนะครับน้องนายน้องนายอ่ะไม่ควรจะเอารีโมทหยุดเวลามาแกล้งคนอื่นแบบนี้นะครับมันไม่ดีนะครับรู้ไหมถ้าเราอยากกินอะไรจากคนอื่นเราก็ต้องขอเขาดีๆเข้าใจไหมครับครับคุณเขามาแล้วครับว้าวคิดส์คลับน่ารักมากเลยครับน้องๆอันนี้ป้าอาร์ตพาเด็กๆมาเล่นคิดส์คลับนะว้าวอุ้ยมีขาใครโผล่มาตรงนี้ไอ้ยาพี่ดีนี่เองมีสไลเดอร์ด้วยนะครับน้องๆดูสินี่เด็กระบายสีกันสนุกสนานเลยนะครับนี่สีเยอะมากเลยว้าวอุ๊ยโทรศัพท์ดังอ่ะพี่ดีอุ๊ยมีคนโทรมาพี่ดีคุณข่าวน้องนายเดี๋ยวมีไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวว่ามีมาค่ะใช่ค่ะพี่ดีเด็กๆกลับได้แล้วลูกนะค่ะวันนี้พี่ดีแล้วฮัลโหลค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวจะรีบไปดูให้ค่ะค่ะค่ะคุณเขาเดี๋ยวกลับกันเถอะมัมมี่อยู่ไหนมัมมี่เฮ้ยมัมมี่อยู่ไหนมัมมี่อยู่ไหนมัมมี่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 เฮ้ยแย่แย่มัมมี่หายไปเอ้าลุงนายคุณเขาเป็นอะไรลูกทำไมมายืนร้องไห้อยู่ตรงนี้มัมมี่อยู่ไหนครับมัมมี่เหรอเอ้าแล้วหนูไม่ได้ไปกับมัมมี่เหรอลูกแม่ของแม่อยู่ครับเดี๋ยวมัมมี่ก็กลับก่อนครับมัมมี่หายไปแล้วใช่ไหมแย่แล้วงั้นเราไปตามหามัมมี่กันดีกว่าป่ะป่ะป่ะโอ้ยมัมมี่ไปไหนก็ไม่รู้ป่ะป่ะพี่นายเดี๋ยวเราลองไปหามัมมี่ดูที่ไหนดีอ่ะที่ทะเลดีไหมอ่ะลูกป้าอ๋อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบทำให้นะคะค่ะเอ้าพี่ดีน้องนายกับคุณเขาไปไหนละลูกน้องอยู่ที่คลิปขับหรือเปล่าคะยังไม่เห็นน้องเดินตามมาเลยเอ้าแสดงว่าเราเดินกันมาตั้งไกลเนี่ยเราลืมน้องไว้ที่คลิปขับหรอพี่ดีเราไปดูกันไหมล่ะโอ้ยรีบไปหาน้องดีกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะปารีบไปพี่ดีพี่ดีเนี่ยเรารีบไปหาที่คิดขับมันเถอะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเลยพี่ดีน้องไม่ได้อยู่นี่เลยจริงด้วยมัมมี่โอ้ยพี่ดีน้องไปไหนอ่ะเราจะหาน้องเจอไหมเนี่ยมัมมี่โอ้ยพี่ดีไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้
มามีคิดออกแล้วน้องอาจจะไปเดินเล่นชายหาดก็ได้นี่เดี๋ยวเราไปกันดูไปเราไปชายหาดกันไปริ้วแล้วทะเลไปทางไหนอ่ะพี่นายทางไหนคุณเขาอุ้ยมันไม่มีทะเลโอ้โหทะเลอยู่ข้างหน้านู่นน่ะมีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะพี่นายหรือว่าเราจะเล่นน้ำรอมามีอยู่ที่นี่ดีไหมดีใช่เหรอเราต้องไปตามหามามีที่ทะเลสิโอเคค่ะปะเดี๋ยวมามีรอเดี๋ยวมามีที่ทะเลอุ้ยแต่ปะว่าสระว่ายน้ำมันน่าเล่นมากเลยนะเนี่ยมามีมามีโอ้ไม่เห็นมามีเลยอ่ะโอ้คุณข่าวไม่เป็นไรนะโอ้น้องนายไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอแต่นี่มันร้อนมากเลยอ่ะอุ้ยน้องนายตรงนั้นมีร่มด้วยอ่ะเราเข้าร่มก่อนดีไหมมันร้อนมากเลยป้าป้าป้าไปเข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนคุณข่าวพี่ดีหายยังไงก็หาไม่เจอเนี่ยตายแล้วป้าต้องว่าแน่เลยอ่ะนายคนขาวอยู่ไหนเนี่ยน้องนายคนขาวน้องนายคนขาวน้องนายคนขาวน้องนายอุ้ยพี่ดีสงสัยจะไม่เห็นน้องหรอกดูสิทะเลกว้างใหญ่มากเลยอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะพี่ดีถ้างั้นเราไปอยู่ร่มนู้นกันดีกว่าป้าลูกป้าร้อนมากเลยอ่ะโอ้ยตามหามามีตั้งนานเลยอ่ะยังไม่เจอเลยโอ้น้องนายร้องไห้อีกแล้วไม่เป็นไรนะน้องนายคุณเขาไม่เป็นไรนะลูกน้องนายคุณเขาเอ้ามามีเอ้าทำไมมาอยู่ตรงนี้ก็เดินตามหามามีนั่นแหละอุ๊ยมามีขอโทษนะลูกมามีอ่ะมัวแต่คุยโทรศัพท์จนลืมน้องนายกับคุณเขานึกว่าลูกเดินตามมาแล้วโอ้นั่นน่ะสิใช่แล้วเวลามามีนะมัวแต่คุยโทรศัพท์จนลืมลูกไปเลยเนี่ยใช่น่ะสิโอ้ยขอโทษนะลูกนะตกใจหมดเลยใช่มั้ยนี่ร้องไห้จนตาแดงหมดเลยอื้อคุณเขามาแล้วครับนี่น้องนายพัดเป็นไงพัดลมที่เย็นไหมโอ้เย็นมากเลยพี่ดีของหนูยังไม่ยินเท่าพี่ดีเลยเนี่ยของหนูพังแย่เห็นไหมหนูอยากได้แบบพี่ดีมากจังโอ้ยไม่ได้หรอกน้องนายช่วงนี้อากาศร้อนอยู่เดี๋ยวพี่ก็ไปทัศนศึกษาอีกนี่อาทิตย์หน้าไม่ได้หรอกเด็กๆทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นพัดลมกันอยู่ค่ะกำลังเล่นพัดลมกันอยู่หรอนี่อุ๊ยพัดลมมนุษย์อวกาศของพี่ดีหรอมาเป็นหนูอยากได้พัดลมแบบพี่ดีมากจังโอ้หนูอยากได้พัดลมมนุษย์อวกาศแบบพี่ดีหรอนี่เลยนี่เลยน้องนายมันมีซื้อมาให้แล้วรุ่นใหม่เลยนะนี่พัดลมมนุษย์อวกาศดูสิน้องนายขยับแขนได้ด้วยนะนี่เราสามารถเปิดได้ด้วยโอ้นี่น้องนายเย็นไหมเย็นมากเลยอุ้ยเย็นจนเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยน้องนายขอบคุณครับมามีเดี๋ยวเล่นไปก่อนนะลองใช้ดูก่อนว่ามันเย็นไหมเดี๋ยวมามีไปหลังบ้านแป๊บนึงนะโอเคไหมครับโอเคครับครับเย็นมากเลยอ่ะโหอิจฉาน้องนายอ่ะของใหม่ดูของเราสิเก่าเลยว่ะทำไงดีเนี่ยน้องนายน้องนายนี่น้องนายเอาของพี่ไปไหมนี่เปิดไฟได้ด้วยนะนี่นี่เป็นไงเจ๋งไหมเนี่ยของน้องนายอ่ะยังไม่มีไฟเลยนี่ของพี่หมุนได้ตั้ง2อันนี่อันนี้ก็หมุนได้ปรับระดับได้อ
อันนี้ก็หมุนหน้าตาไปด้วยโหจริงด้วยพี่ดีขอพี่ดีอ่ะดีจังเลยแต่ว่าหนูไม่เอาหยอกของพี่ดีมันเก่าแล้วพี่ดีไม่ต้องมาหยอกหนูให้ยากเลยมันแหลกก็มันแหลกชื่อเขาพี่ว่าเดี๋ยวไปปั่นจักรยานเล่นกันดีกว่าป้าจีวิ่งเลยเดี๋ยวนะถ้าเราห้อยไว้เราก็จะเก็บกระหังเราวางไว้นี่ดีกว่าไปกันเถอะเขาดีจ้ะเอ๊ะน้องๆจะไปไหนกันน่ะอ๋อสงสัยจะออกไปปั่นจักรยานนอกบ้านเองเฮ้ยนี่มันพัดลมของน้องนายนี่นะอุ๊ยทำไมน้องนายไม่เอาไปด้วยนะเนี่ยอ๋อรู้แล้วนึกออกแล้วเฮ้ยยังไงอ่ะอ๋อนึกออกแล้วอย่าเอาพัดลมยาวมาใช้ดีกว่าเฮ้ยพัดลมเราหายไปไหนอะอยู่ข้างย่างหรือเปล่าข้างย่างก็ไม่มีอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแย่แย่พัดลมหายไปแล้วเอ้าน้องนายน้องนายเป็นไรครับพัดลมหนูหายอ่ะมัมมี่เอ้าน้องนายพัดลมหายไปได้ยังไงก็เพิ่งซื้อมาให้เองวันนี้อ่ะมันไม่หายหรอกมันต้องอยู่ที่บ้านนี่แหละแม่แต่ว่าหนูวางไว้ตรงนี้นะมันหายไปแล้ววางไว้ตรงนี้หรอใครเอาไปหรือเปล่าอ่ะมันจะไปไงอ่ะมันก็ต้องอยู่ในบ้านนี่แหละแสดงว่าต้องมีคนในบ้านน่ะเอาไปพี่ดีหรือเปล่าโอ้วันนี้พี่ดีก็เหมือนจะอยากได้พัดลมน้องด้วยพี่ดีพี่ดีพี่ดีลูกพี่ดีเห็นพัดลมน้องไหมไม่เห็นนะคะมัมมี่หนูไม่เห็นจริงๆแน่ใจหรอพี่ดีว่าไม่เห็นพัดลมน้องใช่ไงมัมมี่หนูไม่ได้เอาไปหนูจะไปรู้เหรออันนั้นของน้องนายเลยว่ามัมมี่คิดว่าหนูเป็นคนเอาไปซ่อนคะไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เอาไปลูกแค่เฮ้ยมันจะไปไหนนะมาไม่ได้หนูยืดใจเอาไปอยู่กับคุณเขาเหรอเนี่ยฮะแย่แล้วคุณเขาคุณเขาไปเอาพัดลมมาจากไหนครับเห็นไม่ดีเอาไปต้นเฮ้ยหนูเห็นพี่ดีไปซ่อนเหรออุ๊ยแสดงว่าพี่ดีเป็นคนเอาพัดลมน้องไปซ่อนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครูเขาปะปังพี่เอาแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะคุณเขาหนูไปเอาต้นเด่นดีเด่นเด่นหนูยืมได้เด่นดีดีนะเอาซ่อนมาตรงนี้แหละโอ้พี่จีเจ๊น่ะอีแล้วมาพี่ดีมาพี่ดีเยี่ยมมาแล้วเป็นแบบนี้นะจ๊ะมัมมี่อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง
พี่ดีทำไมพี่ดีทำแบบนี้พี่ดีเอาของน้องไปซ่อนแล้วก็บอกว่าไม่ได้เอาของน้องไปได้ยังไงอ่ะพี่ดีก็หนูอยากได้ของใหม่บ้างหนูเพราะว่าของหนูมันเก่าแล้วโอ้ยพี่ดีถ้าหนูอยากได้ของใหม่อ่ะหนูก็ต้องอดทนรอนะลูกเพราะว่าหนูอ่ะเพิ่งได้ไปและอีกอย่างของหนูมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมอเตอร์มันก็ยังใช้ได้พัดลมมันก็ยังหมุนยังเย็นอยู่เลยแต่ว่าเชือกมันขาดแล้วนะมันก็แค่เชือกขาดละลูกเราก็สามารถถือแบบนี้ก็ได้เข้าใจไหมเราก็ต้องช่วยกันประหยัดแล้วก็อีกอย่างมามีอ่ะไม่อยากให้พี่ดีเป็นเด็กโกหกเลยมันไม่ดีนะลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามันพังจริงๆอ่ะมามีก็จะซื้อใหม่ให้เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะน้องนายพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่พี่เอาของน้องนายไปซ่อนมาเป็นยายพี่ดีเดี๋ยวหนูก็จะเอาพัดลมแบ่งพี่ดีดีแล้วเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆก็จำไว้นะคะว่าพ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากันกดติดตาม